เจาะใจสร้างเพื่อให้กับประชาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับความสนใจของทุกๆคนเนี่ยก็จะหมดไปพร้อมกับการรับมือกับน้ำฝนที่มีปริมาณมากหรือสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่คุณผู้ชมว่าไหมครับตราช้างผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทในการช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในช่วงอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับคอตโต้และมูลนิธิที่อยู่อาศัยจัดโครงการบ้านอยู่กับน้ำหรือ Flat Way Home เป็นโครงการสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกปีครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับให้อังกาจนีเล่าที่มาที่ไปของโครงการให้ฟังสักเล็กน้อยครับสำหรับโครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการบ้านอยู่กับน้ำหรือ Flat Way Home ค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของตราช้างนะคะที่ตั้งใจจะคืนสิ่งดีๆให้กับชุมชนและสังคมค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะตราช้างเนี่ยมีความตั้งใจที่ว่าจุดยืนของเราเนี่ยก็คือการสร้างเพื่อให้เลยค่ะโครงการบ้านอยู่กับน้ำนะคะให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกปีเลยค่ะเราถือว่าบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นต้นแบบบ้านอยู่กับน้ำซึ่งอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน40ตารางเมตรไม่ใช่เป็นบ้านที่สามารถทนแดดทนฝนเท่านั้นนะคะแต่ต้องเป็นบ้านที่ทนน้ำได้ดีด้วยค่ะโครงการบ้านอยู่กับน้ำนี้นะคะเรามี3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเปิดโครงการเราได้เดินสายให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วก็รวบรวมแบบที่น้องๆส่งเข้ามาเนี่ยได้มากกว่า100แบบเลยนะคะขั้นตอนที่2จาก100กว่าแบบเนี่ยต้องมาคัดเลือกให้ได้10แบบแล้วจาก10แบบนี้นะคะจะคัดเลือกให้เหลือ3แบบค่ะเพื่อนำไปสร้างจริงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการตัดสินผู้ชนะเลิศจาก3แบบค่ะเป็นการตัดสินจากผลงานที่สร้างบ้านเสร็จจริงบนพื้นที่ของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อยุธยาพื้นที่นี้นะคะเราเลือกเป็นพื้นที่ที่สร้างบ้านจริงเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีเลยแล้วเราสร้างจริงเสร็จก็ให้เจ้าของบ้านที่ก็เป็นเจ้าของที่นี่ที่เราไปสร้างเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ทันทีด้วยค่ะการสร้างบ้านในที่ที่น้ำท่วมนะคะต้องคำนึงถึงระดับของบ้านนะคะแล้วก็วัสดุที่เอามาสร้างบ้านนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งอีกอย่างนึงที่เราดูกันก็คือความแข็งแรงของบ้านนะคะในเมื่อที่เกิดน้ำท่วมขึ้นมาว่าบ้านสามารถอยู่กับน้ำได้คนสามารถอยู่กับน้ำได้หรือเปล่านะคะก็บ้านสามหลังเนี่ยมันจะถูกสร้างอยู่ตรงบริเวณที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซ้อนตอนนี้พอเวลาที่เราได้แบบจากนักศึกษาเนี่ยทางมูลนิธิก็จะต้องนำมาถอดแบบโดยที่เราจะต้องคำนึงถึงความแข็งแรงเพราะว่าจะต้องถูกน้ำท่วมซ้ำซ้อนสร้างได้จริงๆแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปนักสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามกันต่อดีกว่าว่าแบบบ้านที่ได้นำมาสร้างจริงทั้ง3ผลงานเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์ขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยตราช้าง